สวัสดีจ้ามาพ่อกับบ้านน้องนะจ้าคือเก่าเนาะจ้าเนาะวันนี้น้องสิพามาเฮ็ดมกเฮ็ดจ้ะมกเฮ็ดร่วมนี่นะจ้าเนาะเนี่ยจ้ามีเฮ็ดเข็มทองนี่จ้ามีเฮ็ดไอ้โคนหิมะเนาะจ้าแล้วก็มีแกนี่หลายๆเฮ็ดร่วมๆกันเนาะจ้าเนาะวันนี้น้องว่าสิมามกใส่ไก่เนาะอยากกินกับข้าวเหนียวหอนๆเนาะจ้าเนาะนี่จ้าเตรียมไว้แล้วก็สิมาหั่นอีกทีนึงเนาะจ้าเนาะมกเห็ดใส่ไก่จ้ะครั้งแรกว่าสิมกล้วนๆน่ะอยากกินมกเห็ดล้วนๆนะจ้ะเนาะแต่มันมีไก่อยู่ก็เลยสิเอาไก่ใส่น้ําจ้ะนี่นี่จ้ะมกแซ่บๆนะจ้ะเฮาก็ใส่เห็ดนี่ล่ะจ้ะซื้อมาเนาะบ่มีหม่องหาเห็ดคือเพิ่นเนาะจ้ะเนาะก็หาอันเห็ดนี่ล่ะซื้อเห็ดเข็มทองเห็ดอันโคนหิมะมาเฮ็ดนี่จ้ะหลายๆเฮ็ดมาร่วมกันนะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็สิมกใส่ไก่นี่จ้ะเดี๋ยวก็มาดูเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะจ้ะเนาะจ้ะนี่น้องก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะจ้ะเนาะมาหั่นเฮ็ดหั่นไอ้ตําเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เครื่องแกงก็ตําแล้วเนาะจ้ะเนาะก็มีนี่ล่ะใส่ชูรสไอ้รสดีแล้วก็น้ำปลานัวเขาในขาดไปได้นะจ๊ะในไก่จ้ะวัตถุดิบที่เฮ็ดห่อหมกนี่ก็เฮ็ดก็เตรียมเรียบร้อยจะมีเฮ็ดเข็มทองมีเฮ็ดยังกับชีเมจิชีเมจิแล้วก็มีเฮ็ดเห็ดโคนเขาหิมะเฮ็ดเห็นโคนเขาหิมะแล้วก็มีนี่ละจ้ะรวมๆเฮ็ดนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวก็มาลงมือเฮ็ดกันเนาะจ้ะห่อหมกจ้ะจ้ะมาลงมือคลุกกันเนาะจ้ะเนาะตอนแรกว่าสีมกเห็ดอย่างเดียวจะอยากกินมกเห็ดอย่างเดียวเลยจ้ะมันมีไก่กันพี่นิกรมันก็อยากกินใส่ไก่มันก็เลยไก่น้ำก็ได้ว่าสั่นไปลงเลยจ้ะไปวัดเหนียวแล้วจ้ะเหนียวคลุกคลุกมันเข้ากันค่อนค่อยเอาเห็ดลงนี่บ้านน้องนะจ้ากะมกเห็ดด้วยจ้านี่แหละเห็ด3อย่างเดี๋ยวจะมาร่วมๆกันมกเห็ดเข็มทองเห็ดโคนขาวหิมะเห็ดชิเมจิเห็ดญี่ปุ่นร่วมต้องหมดเลยจ้ะต้องลงกันหมดเลยจ้ะเบิดบ่เข้าใส่กันให้หมดเลยจ้ะผัดนี่ลงทีหลังเนาะต้องลงกันหมดจ้ะเอาเบิดไปเลยทีเดียวไปเลยจบไงก็เอาเปลี่ยนได้จ้ะเออไปนี่ใหญ่แน่มกล้วนๆจะแซ่บขึ้นแน่นอนเห็ดขาใหญ่ๆนำเนี่ยคือเห็ดโคนใหญ่เนาะแต่เฮาคนมันบ่ได้ติดซื้อมาเลยบ่ฮู้ซื้อมกเห็ดเด้อจ้ามกเห็ดกันขนาดใหญ่ไปไม่พี่ฝีมือนี่ก่อนเด้อจ้าฝีมือนี่ก่อนห่ออิดเปียดอาดป่านนี่มันบ่แม่นฝีมือไผเด้อปัจจุบันน้องก็บ่เฮ็ดเองอันพี่กรเราบ่ถนัดจับกล้องให้น้องเด้อจ้าเด้อน้องก็ต้องจับเองจ้ะ
ฝีมือนี่ก่อนในสองหอหรอจ๊ะใส่จังหน่อยใบตองเป็นไงพ่อพกเห็ดร่วมใส่ไก่จ้ะแซ่บๆเด้อจ้ะมากินกับข้าวเหนียวหอนๆเนาะได้อีกจะพออยู่มั้งแล้วจ้ะเนาะได้หาพกพออยู่ตลอดเนาะเฮ็ดนี่ซุปกระแสบแกงกระแสบเป็นนะจ้ะเนาะฝีมือห่อนี่ก่อนเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวก็จะนึ่งกันได้นะจ้าเนาะเปิดไฟเด้อจ้าเดี๋ยวก็มาเบิ่งตอนมันสุกเนาะจ้าเนาะนี่มกเฮ็ดจ้ามกเฮ็ดร่วมใส่ไก่เนาะจ้าเนาะบ้านน้องนะจ้าจ้ามาเบิ่งเนาะจ้ากระสุกกันเนาะปิดไฟเลยพ่อกระสุกกันเอาลงมาสักอันนึงอ่ะมาแกะตัวโอ้เจ๋วเลยโอ้น่ากินมาเด้อจ้ะเจ๋วเจ๋วเจ๋วสุกแล้วสุกแล้วจ้ะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องนั่นด้วยจ้ะเด้อเมนูมื้อนี้กันเด้อจ้ะมกเฮ็ดร่วมใส่ไก่เนาะจ้ะก็พอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาคอมเมนต์สวัสดีค่ะ